เข้ามาในช่วงนี้นะครับเราไปดูความเหิมเกริมของชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทำร้ายตำรวจตม.นะครับหลังจากเข้าไปตรวจสอบว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายที่ภูวิลล่าหรูแห่งหนึ่งหรือไม่สุดท้ายปะทะกับตำรวจตม.ถึงขนาดต้องใช้หน่วยสวาทเนี่ยนะครับเข้ามาควบคุมสถานการณ์เลยทีเดียวครับเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นชาวต่างชาติที่ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ที่ภูเก็ตร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ชุดสืบสวนสภ.เชิงทะเลอำเภอถลางนำหมายจับของศาลแขวงภูเก็ตเพื่อจับกุมชายชาวอินเดียคนหนึ่งนะครับที่พักอาศัยอยู่ในวินร่าหรูตั้งอยู่ที่บริเวณรอยต่อพื้นที่ตำบลกำราตำบลเชิงทะเลแล้วก็อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตในข้อกล่าวหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวโดยการขู่เข็นและก็ข่มขู่จากการตรวจสอบในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบชายชาวอินเดียตามหมายจับแต่คาดนะครับว่าจะหลบอยู่ภายในวิลล่าโดยพบชายชาวรัสเซีย1คนจึงขอตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางพบว่าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกินจากที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ได้ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.เชิงทะเลจึงเหลือเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณหน้าวิลล่าดังกล่าวแค่เพียง4นายระหว่างนั้นได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อมีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งเดินถือไม้เบสบอลนะครับออกมาจากวิลล่าแล้วก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บไป2นายทำให้ต้องถอนกำลังออกจากวิลล่าดังกล่าวพร้อมกับประสานเพื่อขอกำลังสนับสนุนในเวลาต่อมาพลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษหรือว่าหน่วยสวาทของตำรวจสืบสวนภูธรภาค8แล้วก็ตม.ภูเก็ตร่วมกว่า30นายเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นวิลล่าดังกล่าวเพื่อจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลแขวงภูเก็ตแล้วก็ผู้ที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งตรวจสอบชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในวิลล่าดังกล่าวอีกด้วยนะครับเบื้องต้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวอินเดียซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับได้1รายแล้วก็ได้ควบคุมตัวชาวต่างชาติอีก5รายไปตรวจสอบหนังสือเดินทางวีซ่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลโดยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการตรวจสอบแต่อย่างใดเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลและก็พยานหลักฐานต่างๆให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับต่อมาช่วงบ่ายนะคะพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเดินทางไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะไปติดตามความคืบหน้าและรับฟังรายงานสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะมอบเงินบำรุงขวัญตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บด้วยพลตำรวจโทอิทธิพลบอกว่าสั่งการให้ดำเนินคดีทั้งอาญาแล้วก็พรบคนเข้าเมืองกับกลุ่มต่างชาติที่กระทำผิดอย่างเคร่งครัดทั้งหมดจะต้องถูกเนรเทศออกนอกประเทศนะคะเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็เป็นภัยต่อสังคมค่ะก็ฝากเตือนนะครับไปยังชาวต่างชาตินะครับที่ยังมีพฤติกรรมเช่นนี้นะครับว่าการทำงานของเจ้าที่นะครับก็ทำงานตามกฎหมายระเบียบเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะนั้นนะครับการแสดงออกที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ถูกต้องนะครับหรือเป็นลักษณะที่เป็นภัยต่อสังคมนะครับก็จะต้องถูกนะครับดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปมีเยอะไหมคะท่านที่มีลักษณะก้าวร้าวก็วันที่ไปนะครับก็มีการขัดขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายเจ้าที่นะครับแต่ว่าจากการตรวจสอบแล้วก็เจ็บเล็กน้อยไม่มากนะครับแต่ว่ามีพฤติการที่ขัดขืนการจับกุมแล้วก็เขาก็มีกำลังเยอะกว่าแต่โชคดีนะครับที่เราได้ประสานงานกับทางตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตนะครับแล้วก็ได้รับกำลังสนับสนุนมาทำให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็สามารถจับกุมคนร้ายได้ทั้งหมดขณะเดียวกันนะคะตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.เชิงทะเลเข้าไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อดำเนินการเก็บหลักฐานเพิ่มเติมรวมทั้งตรวจยึดรถหรูเพื่อตรวจสอบที่มาต่อไปด้วยค่ะ